ผู้ชมครับส่งท้ายละครใต้ล่าหลายคนถามพินว่าผู้กองไกรคือใครใครคือคนที่แสดงเป็นผู้กองไกรทำให้เราอินและเชื่อในตัวละครตัวนี้ถึงขั้นอยากจะเห็นตำรวจแบบผู้กองไกรในชีวิตจริงเหลือเกินดินก็รู้สึกไม่ต่างจากผู้ชมทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคนคนนี้เป็นใครแล้วเขาเคยแสดงละครเรื่องอะไรมาอีกบ้างส่วนอีกประเด็นนึงนะครับหลายคนบอกว่าอยากจะให้มีใต้ล่าภาค2เหลือเกินเป็นไปได้ไหมขอได้ไหมมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนมาคุยกันนะครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชราภพลนี่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกละครและดินชวนติดตามละครใต้ล่าถ้าคิดถึงนะครับชวนย้อนกลับไปดู13ตอนจัดเต็มไปเลยครับภาพคมชัดแถมดูฟรีที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันวันดีเราเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนนะครับผู้กองไกรหรือว่าร้อยตำรวจเอกไกรทวินจินดารัตน์คือใครผู้ที่ถ่ายทอดตัวละครตัวนี้แสดงตัวละครตัวนี้นะครับก็คือพี่โอภานุวัฒน์ทวินจินดารัตน์บทบาทหลังกล้องเขาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับละครครับแต่ว่าเป็นละครเรื่องไหนบ้างเนี่ยไม่ได้มีเปิดเผยออกมานะครับยกเว้นละครเรื่องวันทองพี่สันสีเก้าหล่อผู้กำกับเรื่องนี้นะครับก็เปิดเผยว่าพี่โอภานุวัฒน์เนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ2ครับแต่ดินเชื่อว่าก็จะมีผลงานอีกหลายเรื่องที่พี่โอภานุวัฒน์เป็นผู้ช่วยผู้กำกับครับแต่เอาล่ะผลงานหน้ากล้องครับคุณผู้ชมก็ละครส่วนใหญ่ที่พี่โอเขาเข้ามาร่วมแสดงเนี่ยนะครับก็จะเป็นละครที่ดินเห็นนะจะเป็นละครของพี่สันสีเก้าหล่อกำกับครับคุณผู้ชมดินขอพูดถึงใต้ล่าก่อนพี่โอภานุวัฒน์นะครับถ่ายทอดตัวละครผู้กองไกรร้อยตำรวจเอกไกรทวินจินดารัตน์ซึ่งปรากฏมาในตอนที่น่าจะเป็นตอนที่12ครับโลกออนไลน์พูดถึงเยอะมากแล้วบอกอยากจะเห็นเขาเลือกเกินเพราะอะไรเขาเป็นตำรวจที่มีความตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ยุติธรรมคือเราฝากความหวังกับเขาได้อะเราเชื่อในความยุติธรรมว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาทำคดีให้เราแล้วอะเราจะได้รับความยุติธรรมเขามีความเป็นกลางทำทุกอย่างตามกระบวนการตามกฎหมายคือมันเป็นความยุติธรรมขั้นต้นเวลาที่เรามีเรื่องอะไรอะเราก็จะไปหาตำรวจก่อนนี่ไม่แปลกใจเลยคือดิ้งก็อยากนะครับอยากเห็นตำรวจแบบผู้กองไกรในชีวิตจริงดิ้งขอเรียกเขาว่าเขานี่แหละเป็นตัวจริงเป็นมือปราบเผากุหลาบมือปราบเปี่ยมยศครับเช่นนะครับดินขอยกตัวอย่างนะวันที่เขาบุกไปที่เถากุหลาบเอาหมายไปจะไปเอาตัวชาญมาเปี่ยมยศอ่ะข่มครับแต่ผู้กองไกรไม่ได้กลัวเลยครับเขาก็แบบแค่ยืนเฉยๆเขาก็ดูแบบมีพลังบางอย่างแล้วว่าเปี่ยมยศยังต้องยอมเลยอ่ะชาญยังต้องห้ามเปี่ยมยศเลยอ่ะได้อยากได้ทนายตามสิทธิ์ใช่ไหมได้แต่ว่ายังไงเขาต้องเอาชาญไปก่อนพอเอาชาญมาสอบปากคำชาญตบโต๊ะปึ๊บเขาคงทำกับตำรวจคนอื่นอ่ะแต่ทำไม่ได้กับผู้กองไกรเขาเลยสวนกลับไปยังไงว่าบางคนเขาก็ยอมโดนกระทืบเพื่อรอวันกระทืบกลับเขาบอกคุณจะมาครับอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องตอบว่าคุณทำกับสันติไปทำไมจับเขาไปทำไมหรือใครบงการอยู่เบื้องหลังสุดท้ายเขาเอาชานเข้าคุกได้ตอนที่ท่านรองนุติตำรวจคนอื่นนะที่โทรมาหาผู้กองไกรบอกว่าเอ๊ทำคดีนี้มีอะไรจะแบบหารือไหมผู้กองไกรบอกว่าไม่มีอะไรจะหารือครับผมก็จะจัดการคดีนี้ไปตามกระบวนการพอวางสายเท่านั้นแหละเขาชูนิ้วอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเขาชูนิ้วกลางครับคุณผู้ชมโอ้โหหลายคนโดนใจดินก็แบบสะใจมากเพราะรู้สึกว่านี่ไงเขาตรงไปตรงมาเขาซื่อสัตย์จะหารืออะไรหรอจะยัดเงินหรอจะจ่ายจบหรอเพราะท่านรองนุติอ่ะมีได้หรอแต่งตัวตำรวจเต็มยศเลยไปนั่งกับเปี่ยมยศไปช่วยเปี่ยมยศเพราะตำรวจคนนี้ช่วยเปี่ยมยศมาตลอดเลยนะจ่ายจบกับท่านรองนุติได้แต่ว่ากับผู้กองไกรไม่ได้นี่เลยดินรู้สึกว่าอันนี้แหละโดนใจผู้ชมไปเยอะเลยเราอยากเห็นตำรวจแบบนี้ตอนที่เขานำกำลังไปตรวจคนที่โกดังที่รันกับอุตสาจับตัวอากาศแล้วก็ฟ้ารุ่งไปอ่ะเขาก็บอกกับใต้ล่าอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาไม่มีหมายนะแต่โอเคล่ะถ้ามันเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าคุณส่งเสียงมาเขาพร้อมช่วยเขาก็ไม่ปฏิเสธในการที่จะช่วยเหลือเขาก็พร้อมนำกำลังไปคือเขาไม่ปฏิเสธเขาก็ไปช่วยไงสุดท้ายช่วยได้แล้วเป็นคดีใหญ่เลยนี่เราอยากเห็นตำรวจแบบนี้แล้วก็วันที่เขาบุกไปที่ห้องทำงานเปี่ยมยศโวยวายเลยว่าแบบเดี๋ยวจะฟ้องให้หมดเลยผู้กองไกรบอกว่าอ่ะเขามีหมายและที่สำคัญเลยเขาเจอหลักฐานมันซึ่งหน้าด้วยแล้วเห็นเลยว่าเป็นหลักฐานความผิดนะครับมีสิ่งผิดกฎหมายเขาถึงบอกไงว่าได้คุณอยากจะฟ้องใช่ไหมได้เลยถ้าเกิดเบื้องต้นกระบวนการเบื้องต้นตรวจสอบมาว่าคุณไม่ผิดคุณฟ้องเลยแต่ตอนเนี้ยเอาตัวไปเขาสั่งจับเปี่ยมยศหน้าโหแบบเจ๋งมากนี่แหละดินว่าเป็นสิ่งที่โดนใจผู้ชมโดนใจดินด้วยนี่ดินพูดในฐานะผู้ชมคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราอยากเห็นตำรวจแบบนี้ในชีวิตจริงนะและถ้าพูดถึงละครนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าถ้าจะบอกว่าบทส่งไหมใช่บทมาแบบดีเราชื่นชมบทด้วยแต่ถ้าเกิดว่า
ผู้ที่แสดงผู้ที่ถ่ายทอดตัวละครตัวนี้แสดงไม่ดีทำให้เราเชื่อไม่ได้อะมันก็จบแต่เนี้ยต้องชมพี่โอภานุวัฒน์นะครับเขาถ่ายทอดตัวละครผู้กองไกรออกมาให้พวกเราเชื่อได้บทดีด้วยเขาแสดงถึงด้วยท่าทีแรงต่างเขาคำพูดท่าทางมันได้อ่ะนี่คือแบบเราเชื่อว่านี่คือตำรวจนี่คือผู้กองไกรตำรวจน้ำดีคนนึงอ่ะชื่นชมจริงครับชื่นชมแล้วถ้าเราพูดถึงไตรลาภาค2ครับอย่างที่หลายคนถามว่าอยากจะเห็นภาค2จังเลยถ้าถามดินนะดินตอบไม่ได้ครับว่าจะมีภาค2ไหมหรือว่าขอภาค2ได้ไหมอันนี้ต้องถามไปที่ช่องวันแต่ถ้ามองในมุมของคนดูละครนะครับที่วิเคราะห์เจาะลึกละครดินมองแบบนี้นะดินมองว่าถ้าพูดถึงปมนะครับสาระสำคัญของเรื่องมันจบแล้วครับมันสิ้นสุดแล้วครับมันถูกคลี่คลายแม้ว่าบางคนบอกว่าอยากจะเห็นจุดนั้นจุดนี้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยอยากจะเห็นความสุขของคนที่ทำดีบ้างนะครับหรือว่าจุดจบที่มันแบบขยี้ไปมากกว่านี้อีกนะครับก็อาจจะด้วยปัจจัยต่างๆที่เราก็ไม่อาจรู้ได้นะครับแต่ว่ามันก็พอที่จะวิเคราะห์หรือว่าจินตนาการต่อไปได้ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะ1 2 3นี่ก็เลยมองว่าไตรลาภาค2อ่ะไม่มีหรอกไม่น่าจะมีหรอกครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ดินมองเห็นคืออะไรรู้ไหมดินมองเห็นผ่านตัวละครของผู้กองไกรนี่แหละครับคุณผู้ชมคือมันเป็นภาพเลยนะมันอิมแพคมากมันเป็นภาพที่ว่าถ้าพูดถึงความยุติธรรมดินเชื่อว่าต่อจากนี้เราจะนึกถึงเขาบางทีถ้าเกิดในชีวิตจริงเราไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่าดูละครเรื่องไหนแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีความยุติธรรมดินเชื่อว่าหลายคนจะพูดถึงผู้กองไกรว่าระวังผู้กองไกรนะหรือว่าไปตามผู้กองไกรมาหน่อยดินก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าจะต่อยอดนะนี่แหละตัวละครผู้กองไกรนี่แหละประจำช่องวันเลยเขาอาจจะไปโผล่ในละครเรื่องไหนหรือว่าถ้าจะบอกว่าเป็นภาค2หรือว่าภาคต่ออาจจะเป็นชื่ออื่นก็ได้เป็นแบบเหตุการณ์อื่นนะแล้วเอาตัวผู้กองไกรเข้ามาดินว่าหูอันนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากผู้กองไกรยังไปได้ต่อคือเขาเป็นภาพจำสำหรับดินเขาเป็นภาพจำของละครช่องวันเลยนะถ้าเขาแบบมาอีกหรือมีต่อยอดอีกอะหูนี่อันนี้แบบดินสนับสนุนเลยผู้กองไกรเป็นตำรวจที่อยู่ในใจดินไปแล้วครับอยู่ในใจของคุณผู้ชมหรือเปล่ามาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนคุยกันนะครับผู้ที่ถ่ายทอดตัวละครตัวนี้ก็คือพี่โอภานุวัฒน์ถวิลจินดารัตน์ชื่นชมจริงๆครับชื่นชมจากใจและถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ดินจะพูดถึงละครที่ดินได้ดูนะได้ติดตามนะซึ่งอย่างที่ดินบอกครับจะเป็นผลงานละครที่กำกับโดยพี่สันสีแก้วหล่อครับย้อนไปเรื่องก่อนหน้านี้คือเรื่องวันทองครับพี่โอภานุวัฒน์แสดงเป็นพี่ผินหรือว่าไอผินไอผินครับผัวของน้อยครับซึ่งคู่นี้เนี่ยก็เป็นตัวละครสำคัญนะครับเป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวที่สะท้อนนะครับสังคมชายเป็นใหญ่ในยุคกรุงศรีอยุธยาไอผินผู้ซึ่งทำร้ายน้อยทำร้ายตบตีกักขังหน่วงเหนียววันดีคืนดีก็พานางชื่อจวงไหมจวงพาเข้ามาเป็นผู้หญิงอื่นว่าจะเป็นแบบเมียอีกคนนึงน้อยก็ทำอะไรไม่ได้น้อยก็ไม่มีปากมีเสียงดินารู้สึกแบบอยากไปช่วยน้อยมากเลยอะเวลาที่โดนแบบไอผินทำร้ายไอผินเขาจัดหนักมากพี่โอภานุวัฒน์ถ่ายทอดตัวละครผินได้ดีมากเลยอะเป็นตัวละครสำคัญตัวนึงที่เดินเรื่องนี้เพราะเขาแบบสะท้อนให้เราเห็นสังคมในตอนนั้นและที่สำคัญคู่เนี้ยคู่ผินกับน้อยอะตอนจบก็เป็นตัวสำคัญที่ว่าพระพันวสาหลังจากที่ตัดสินจบคดีวันทองไปแล้วอะเขาตัดสินใจเปลี่ยนกฎหมายผัวเมียแล้วคู่เนี้ยน้อยเนี่ยก็ฟ้องคดีขอเลิกกับไอ้ผินแล้วชนะเป็นคดีแรกที่ชนะด้วยนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมคิดถึงคู่นี้นะครับไอ้ผินกับน้อยหรือตัวละครอื่นในเรื่องวันทองคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันวันดีภาพคมชัดดูฟรีด้วยครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปอีกหนึ่งผลงานของพี่โอภานุวัฒน์ครับก็เป็นเรื่องพิศวาสน่าจะเป็นตอนที่ประมาณตอนที่14ครับคุณผู้ชมพี่โอภานุวัฒน์ครับรับบทเป็นลูกน้องของท่านดนัยกับคุณหญิงอรุณฉายครับตอนนั้นเนี่ยท่านดนัยตกหลุมพรางคุณอุบลเข้าไปที่เรือนไทยครับทุกคนตามหาหมดหายไป2วันแล้วนะคุณหญิงอรุณฉายบอกว่าสั่งลูกน้อง2คนนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็แสดงโดยพี่โอภานุวัฒน์บอกว่าไปนะแล้วเดี๋ยวไปชิงตัวท่านดนัยมาเลยนะพอลูกน้อง2คนไปเสร็จใช่ป่ะไปที่เรือนไทยใช่ป่ะจะเผาเรือนไทยครับคุณผู้ชมเผาคุณอุบลบอกทําอะไรอ่ะคุณอุบลเขาสามารถที่จะดับไฟได้ครับแล้วก็แย่งไอ้น่าจะเป็นคบเพลิงมั้ยแย่งกลับมาแล้วเป่าไฟใส่ไอ้ลูกน้องไปอ่ะที่แสดงโดยพี่โอภานุวัฒน์อ่ะโอ้ลูกน้องแบบตกใจวิ่งหนีพี่ๆๆวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปเลยครับซึ่งพอดินแบบลองมาเทียบดูคือดินดูข้อมูลย้อนหลังดูนะเราเทียบแล้วนั่งดูละครนะโอ้โหคือทั้ง3ตัวละครที่ถ่ายทอดโดยพี่โอภานุวัฒน์อ่ะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้ถ้ามองในมุมของผู้ชมละครนะครับมองในบทบาทหน้าจอของพี่โอภานุวัฒน์นะดินชื่นชมเลยว่าโอ้พี่เขาแบบ
ถ่ายทอดตัวละครต่างๆในมุมของความเป็นนักแสดงได้แบบดีมากๆเราเชื่อคือมีความโอเคมีมุมของร้าย2ดี1เนาะเราเชื่อในสิ่งที่เห็นแล้วถ้าบอกว่าร้ายก็มีความร้ายที่แตกต่างด้วยคุณผู้ชมย้อนไปดูได้นะครับทั้ง3เรื่องนี้หรือจะเป็นละครเรื่องอื่นของช่องวัน31ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันวันดีคุณผู้ชมครับอยากพูดถึงพี่โอภานุวัฒน์ถวิญจินดารัตน์อยากพูดถึงผู้กองไกรร้อยตำรวจเอกไกรถวิญจินดารัตน์คุณผู้ชมก็มาแสดงความเห็นได้ใต้คลิปหรืออยากจะเพิ่มเติมถ้าได้ดูละครของพี่โอภานุวัฒน์อื่นๆก่อนหน้านี้ที่พี่เขามีบทบาทหน้าจอนะหรือว่าอยากจะเพิ่มผลงานหลังกล้องนะครับถ้ามีข้อมูลนะคุณผู้ชมมาเพิ่มเติมได้ครับว่าเขาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับละครเรื่องไหนบ้างเต็มที่ใต้คลิปเลยนะครับสนับสนุนละครไทยไปด้วยการติดตามละครไทยไปด้วยกันนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครก็จะมีมุมของการวิเคราะห์นะครับและเจาะลึกละครในแง่มุมต่างๆด้วยนะครับคุณผู้ชมติดตามได้ที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลกับช่วงละครไทยดูละครไทยไปด้วยกันกับดินนะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับและมาแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันวันนี้ดินไปแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ